สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com มากันที่สายของคุณอรุณครับคุณอรุณทำอาชีพขายประกันที่เคยมาเล่ากับเราเรื่องพบลูกค้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณอรุณตอนไปพบลูกค้าที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้เจอเรื่องราวที่ยังหาคำตอบไม่ได้เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก6ปีที่ผ่านมาครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กันเลยครับสวัสดีครับคุณอรุณครับสวัสดีครับผมครับผมคุณอรุณสบายดีนะสบายดีครับนะฮะล่าสุดผมเอาเรื่องคุณอรุณไปเล่าในอังคารคุมโปงด้วยโอ้ไม่ได้ติดตามเลยนะฮะน่ากลัวเรื่องนั้นที่คุณอรุณมาเล่าพบลูกค้าอันนั้นคือพบลูกค้าอีกคนหนึ่งครั้งนี้มาพบกับเรื่องไม่ใช่สิครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องพบลูกค้าอีกคนหนึ่งใช่ใช่คนละคนกันแต่ว่าก็ไปเกี่ยวกับไปเจอลูกค้าเนี่ยนะครับเออนะครับชื่อที่ตั้งของโรงพยาบาลไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับครับไปเจออะไรมารอบนี้คุณอรุณพอดีเดี๋ยวขออนุญาตบอกก่อนว่าผมมีอาชีพเป็นตัวแทนประกันชีวิตเนาะครับครับแล้วก็ทีนี้เราได้รู้จักกับคุณป้าท่านหนึ่งที่จังหวัดหนึ่งครับแล้วแกสนใจจะซื้อทำพวกประกันสุขภาพให้กับสามีครับนะครับทีนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ค่อยผมต้องบอกว่าผมไม่เคยเห็นหน้าคุณลุงนะแกก็ทำประกันให้กับคุณลุงเนี่ยนานละไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้เลยจนวันหนึ่ง6ปีก่อนเนี่ยได้ข่าวว่าลุงแกผ่าตัดลำไส้พอเราได้ยินข่าวเนี่ยเราก็รีบเดินทางไปเยี่ยมซะเลยได้โอกาสดีช่วงนั้นประมาณสัก5โมงครึ่ง5โมง6โมงเสร็จธุระจากกรุงเทพเสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจบิ๊กไบค์ไปคันเดิมคันเดิมแต่คันนี้ไม่ได้เจอเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะพี่นะพอขับถึงที่หมายเรียบร้อยปุ๊บช่วงนั้นประมาณสักสองทุ่มบวกลบคูณหารเผื่อเวลารถติดจังหวัดนี้ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากนะบอกนี้แล้วกันเนาะนะครับพอถึงที่ก็โทรไปหาคุณป้าถามว่าคุณป้าพักไม่ใช่ป้าพักคุณลุงพักอยู่ที่ห้องไหนนะครับแกก็บอกว่าเดี๋ยวขึ้นมาที่ชั้นสิบนะครับพอเห็นเคาน์เตอร์พยาบาลซ้ายมือเดินตรงมาสุดทางเดินแล้วอยู่ด้านขวามือครับเดี๋ยวอรุณรีบมาเพราะว่าเดี๋ยวป้าจะกลับบ้านก่อนเดี๋ยวป้าจะมาใหม่ฝากอยู่เป็นเพื่อนคุณลุงเขาหน่อยครับพอเราจอดรถเสร็จปุ๊บอะไรเสร็จปุ๊บเรียบร้อยกดลิฟต์ไปที่ชั้น10ช่วงนั้นต้องบอกก่อนพฤติกรรมของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะติดโทรศัพท์มือถือมากครับนะครับเล่นเกมด้วยอะไรด้วยนะครับพอลิฟต์มาปุ๊บเดินเข้าลิฟต์ไปคนเดียวกดที่ชั้น10เล่นโทรศัพท์พังไปลิฟต์เปิดมาปุ๊บ ก็เดินออกมาปกติก้าวขาออกจากลิฟต์ขวามือหันขวานะทางเดินจะเป็นรูปตัวทีนะครับข้างหน้าสุดจะเป็นเคาน์เตอร์พยาบาลเราก็จะต้องเดินซ้ายมือสุดไปทางเดินแล้วห้องจะอยู่ขวามือสุดข้างในสุดนะพี่นะลองนึกภาพว่าสมมติเดินไปที่เคาน์เตอร์พยาบาลอันนี้มีพี่พยาบาลเฝ้าอยู่คนเดียวเราเลี้ยวซ้ายไปตามทางเดินประมาณสักสองเมตรขวามือก็จะเป็นทางเดินตรงนั้นก็จะมีลิฟต์อีกตัวหนึ่งถ้านึกภาพไม่ออกคิดถึงสัญลักษณ์เลขบวกไอ้สัญลักษณ์บวกครับเนาะทีนี้เราก็เดินไปที่ห้องเดินไปที่ห้องพักละคือที่ผมบอกผมไม่เคยเห็นหน้าลุงครับก็ส่องไปที่กระจกก็มีคุณลุงนอนอยู่โอเคเข้าไปในห้องปุ๊บคุณลุงแกนอนพักผ่อนปกติแต่คุณป้าไม่อยู่เพราะว่าคุณป้าแกน่าจะไปกลับไปที่บ้านละเราก็เล่นโทรศัพท์จนแบตเราเนี่ยอ่อนนะครับก็เลยปิดเป็นสัญญาณสั่นจะไปชาร์จแบตไว้ปกติแล้วก็มานั่งอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเดินออกจากห้องไปคุยกับพี่พยาบาลพยาบาลคนนี้น่ารักมากเราก็เลยด้วยความที่เรายอมรับว่าเราเป็นคนกระล่อนด้วยก็เลยเชิงคุยเชิงจีบแล้วก็ได้มีถามเขาว่าพี่อยู่ชั้นเนี้ยวอร์ดเนี้ยคนเดียวอ่ะผมถามจริงๆพี่ไม่กลัวผีบ้างเหรอเขาก็บอกว่าพี่ไม่กลัวหรอกกลัวทำไมโรงพยาบาลนี้พี่อยู่มาตั้งนานก็เฝ้ากันก็เห็นมีปัญหาอะไรแต่เขาบอกว่าแต่มันก็มีเรื่องแปลกๆเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อก่อนโรงพยาบาลเนี้ยเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ในคนวิ่งหนีกันโอลหม่าเลยคนเสียชีวิตก็มีผมบอกให้พี่แล้วเรื่องเป็นยังไง
ก็บอกว่าพรุ่งนี้มากินพรุ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่ทีนึงเดี๋ยวพี่ต้องไปทำธุระต่อเอ้ายังมันค้างคากันอยู่ตรงนี้ผมก็เลยบอกพี่เขาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เข้ากะดึกวันนี้พี่เข้ากะดึกพรุ่งนี้พี่ต้องออกตอนเช้าพี่ออกกี่โมงเขาบอกว่าประมาณสัก8โมงเดี๋ยวเจอกันที่ล็อบบี้ก็ได้เดี๋ยวไปกินข้าวเช้าด้วยกันคือเราคุยกันในบริบทที่สนิทกันพอสมควรในระดับหนึ่งนะทีนี้ต่างคนต่างแยกย้ายผมก็กลับไปที่ห้องของคุณลุงนะที่คุณลุงจะพักผ่อนอยู่ก็หยิบโทรศัพท์ก็จะไปเล่นต่อมิสคอลขึ้นอยู่ประมาณ10กว่าสายก็คือป้าแกโทรมาเราก็รีบโทรกลับเลยคุณป้ามีธุระด่วนอะไรครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมป้าก็บอกว่าอรุณอยู่ไหนป้ารอมาประมาณสักชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยผมบอกว่ารออะไรครับป้าผมก็เฝ้าคุณลุงอยู่นะครับนะครับคุณป้าก็บอกว่าไม่ได้เฝ้าอะไรไอ้ไม่ใช่ผมก็บอกว่าผมเฝ้าคุณลุงอยู่ป้าบอกว่าป้ารอมาชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยตกลงอรุณมาหรือเปล่าบอกผมเฝ้าคุณลุงอยู่เถียงก็อยู่สักพักนึงปรากฏว่าผมเนี่ยอยู่ที่ชั้น5อ้าวไม่ต้องงงไอ้ตอนที่ออกลิฟต์มาคือเราไม่ได้ดูลิฟต์นั่นแหละเราเล่นโทรศัพท์อยู่พี่เคยเป็นไหมหลายคนน่าจะมีอารมณ์เนี่ยที่ออกลิฟต์ปิดชั้นน่ะเออผมออกมาปุ๊บแล้วก็ไม่รู้อีหนูนี่อะไรแล้วก็ไม่ได้สนใจเลยก้มหน้าก้มตาเพราะเราขึ้นมาคนเดียวครับแล้วก็เดินไปก็มันก็พยันตรงมาไม่เคยมาโรงพยาบาลนี้ก็เลยรีบเอาที่ชาร์จแบตแล้วก็กระเป๋าที่เราสะพายมาเนี่ยขึ้นไปที่ชั้น10แล้วก็ไปขอโทษดีนะญาติของคุณลุงคนนั้นเขาไม่มาตอนนั้นนะพี่ก็เลยขึ้นอันนี้คือเป็นเรื่องที่สับเท่าสำหรับเราเองนะครับทีนี้ก็ขึ้นไปที่ชั้น10นะครับก็ไปหาคุณป้าแล้วก็วันดีคุณลุงแล้วก็เยี่ยมอะไรปกติทีนี้ป้าแกก็กลับบ้านแล้วก็กลับมาที่ห้องอีกครั้งหนึ่งทั้งคืนนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ผมเล่าบรรยากาศให้พวกพี่ฟังนะครับทีนี้ตอนเช้าที่เรานัดกับพยาบาลพี่คนนี้ไว้ผมลืมบอกว่าผมพูดกับพี่คนนี้ผมแนะนำสมมติว่าชื่อพี่บีแล้วกันนะครับลงไปรอพี่บีที่หน้าล็อบบี้นะครับรอไป8โมงก็ไม่มา8โมงครึ่งก็ไม่มาทีนี้ก็เลยไปถามพี่คุณป้าคนหนึ่งแก่ๆหน่อยเป็นพยาบาลอาวุโสคนหนึ่งแหละก็เลยถามว่าเนี่ยพี่บีเนี่ยเห็นพี่บีลงมาข้างล่างบ้างไหมครับพอดีผมรอพี่คนนี้เขาอยู่บอกว่าไม่มีชื่อคนนี้หรอกเขาบอกไม่มีพยาบาลชื่อบีหรอกนะครับผมก็งงๆไม่ได้สนใจอะไรก็เดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วกันทีนี้ลืมหมวกกันน็อกลืมหมวกกันน็อกแต่ไม่ได้ลืมที่ชั้น10แน่น่าจะลืมไว้ที่ชั้น5น่าจะลืมไว้เพราะว่าห้องคุณลุงชั้น5น่าจะลืมไว้ที่ชั้น5ทีนี้ก็คือเพราะว่าถ้าเกิดเราลืมของเนี่ยป้าเขาจะต้องโทรมาบอกเราว่าลืมของก็ไปกดลิฟต์ปกติกดไปที่ชั้น5ไฟไม่ติดจะขึ้นไปก็ขึ้นไม่ได้ทีนี้ก็เลยไปถามป้าครับผมจะขึ้นไปชั้น5ลิฟต์เสียลิฟต์ไปลิฟต์ข้างหลังเลยลูกเขาบอกงี้ครับลิฟต์ข้างหลังก็เดินไปที่ลิฟต์ข้างหลังเข้ามาในลิฟต์ก็จะมีพี่รปภ.อยู่ท่านหนึ่งครับก็ถามว่าไปชั้นไหนครับผมบอกว่าไปชั้น5แกก็กดลิฟต์ไปที่ชั้น5พอลิฟต์เปิดมาภาพบรรยากาศที่ตอนนี้คือชั้น5นะเราโผล่มาลิฟต์อีกตัวนะเราไม่ได้มาตัวแรกเมื่อคืนนะครับออกมาปุ๊บบรรยากาศถ้าซ้ายมือเลยเนี่ยเดินตรงไปนิดนึงมันก็จะเป็นเคาน์เตอร์พยาบาลทั้งชั้นไม่มีคนไม่มีห้องไม่มีอะไรเลยคือมันเป็นห้องเก็บของทั้งชั้นครับอันนี้คือที่8ตรงเคาน์เตอร์พยาบาลเนี่ยมันจะเป็นพวกเกี่ยวกับเค้าเรียกนั้นมันก็จะมีพวกรถเค้าเรียกรถเข็นนะจอดอยู่เป็นแบบเค้าก็เก็บของเอาไว้กองๆไว้แล้วก็มีเสาน้ําเกลืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกอุปกรณ์อะไรของผมพูดไม่รู้อุปกรณ์การแพทย์นะวางไว้ทีนี้ถ้าเกิดผมออกมาปุ๊บผมจะต้องเลี้ยวขวาไปตรงทางเดินใช่ไหมเพื่อจะไปเข้าไปที่ห้องไหนสุดเพื่อไปเอาหมวกกันน็อกอันนี้คือผมเอะใจแล้วคือผมกล้ากลัวคือว่ามันผิดปกติละอันนี้ในใจเราคิดนะมันเป็นเรื่องแปลกครับพอผ่านไปปุ๊บห้องซ้ายมือห้องขวาคือมันเปิดโปร่งโล่งหมดปุ๊บมันก็จะบางห้องมันก็จะมีที่แบบเก็บเป็นเตียงผู้ป่วยอย่างเงี้ยรถเข็นอะไรเยอะแยะไปแล้วก็มีพวกฟิตที่แบบเอาไว้ห่อศพวางไว้ก็เป็นห้องเก็บของนะครับทีนี้พอถึงห้องขวาสุดเข้ามาปุ๊บเปิดประตูเข้ามาก็เป็นห้องคือรูปเมื่อคืนภาพบรรยากาศที่มาเฝ้าลุงมันเหมือนเดิมแต่ไม่มีลุงหมวกกันน็อกวางอยู่ที่โต๊ะรับแขกปกติทีนี้เราก็หยิบหมวกออกมารีบจะไปกดลิฟต์ไปที่กดลิฟต์ปุ๊บกดลิฟต์ละกดลิฟต์รอเลยลิฟต์
เป็นการรอลิฟต์ที่ช้าที่สุดในชีวิตผมบอกเลยนะครับทีนี้มันก็จะมีเสียงแปลกๆลองนึกภาพตามเหมือนเราอยู่ในบ้านคนเดียวมืดแต่อันนี้ห้องนี้ชั้นพยาบาลนี้ไม่ได้มืดนะเอางี้อยู่ห้องโล่งๆที่เราไม่รู้สถานที่แล้วยินเสียงแปลกๆแบบเสียงอันนู้นหล่นบ้างอันนู้นกระทบกันบ้างเหมือนมีคนมาเขียนอะไรบ้างผมถึงบอกนะมันคือเป็นการรอลิฟต์ที่นานที่สุดในชีวิตของผมเลยเราสักพักหนึ่งประตูที่มันอยู่ข้างในสุดที่ผมไปเอาหมวกกันน็อกอ่ะมันดังมีคนเบื่อมีคนเปิดผมเอาแล้วเอาแล้วซวยแล้วของจริงแล้วอะไรอย่างนี้ก็กดลิฟต์ย้ำยับอยู่งั้นสักพักหนึ่งก็มีเสียงลากสายลากล้อน้ำเกลือค่อยๆเหมือนในหนังเลยนะอันนี้ผมก็เลยลั่นมาเลยปุ๊บผมก็สักพักหนึ่งลั่นมา 2-3 ครั้งแล้วก็หยุดวัดใจเลยอยากรู้เหมือนกันคืออะไรเดินไปชะโงกไปดูแบบชะโงกแบบแวบหนึ่งอ่ะฟับแล้วกลับมาฟับแล้วกลับมาคือหางตาที่เห็นนะพี่นะเป็นผู้หญิงยืนก้มหน้าแล้วก็ผมเนี่ยปิดหน้ามาทั้งหน้าเลยผมไม่ได้ยาวมากแต่พอปิดหน้ามาประมาณตรงอยู่ที่หน้าอกแล้วก็ใส่ชุดของโรงพยาบาลใช่ไหมชุดคนป่วยนะชุดคนป่วยชุดผู้ป่วยแต่ที่หางตาที่เห็นเนี่ยนึกว่าผิวเขาดำแต่พอมานึกดีๆแล้วเนี่ยผิวเขาไม่เกรียมผิวเขาไม่เกรียมผิวเขาไม่เกรียมปุ๊บผมก็รีบมาอยู่ที่ลิฟต์อ่ะกดลิฟต์คือผมเล่าข้ามไปอย่างหนึ่งผมได้ยินเสียงซิปลู่ด้วยนะแต่อันนี้ไม่มีอะไรดิ้นแต่เสียงส่วนใหญ่จะมาเป็นเสียงที่เห็นลูกเป็นกายหยาบมาเนี่ยเป็นแค่ผิวอยู่คนเนี้ยพอลิฟต์มาปุ๊บรีบปิดลิฟต์มีเสียงกล้องเข้ามาในหัวอย่าลืมไปกินข้าวด้วยกันนะอุ้ยเดี๋ยวนะ เสียงมันอยู่ในลิฟต์หรอเสียงมันกล้องอยู่ในจิตอยู่ในใจของเราที่มันได้ยินมันกล้องเข้ามาในหัวของเราอย่าลืมไปกินข้าวด้วยกันนะในใจคิดว่าไม่กินแล้วกลับบ้านดีกว่าใครจะไปกินจะบ้าเหรอผมก็เลยกดลิฟต์ลงมาข้างล่างทีนี้เราก็เลยวิ่งไปหาคุณป้าเลยบอกป้าผมตัวค่อนข้างสั่นก็คือค่อนข้างกลัวกับสิ่งที่เราเจอทีนี้ก็ค่อนข้างสั่นทีนี้ก็เลยแบบป้าบอกเป็นอะไรจะเป็นลมหรือเปล่าให้บุรุษพยาบาลนี่นู่นเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรครับป้าผมขอถามคุณกับป้านิดนึงว่าชั้น5มีอะไรไม่มีอะไรชั้น5มีชั้นเก็บของป้าเอาจริงๆผมก็เล่าเรื่องให้เขาฟังประมาณนี้เขาก็เรื่องราวที่ป้าเขาเล่าให้ฟังแล้วเขาบอกว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยเคยเกิดเพลิงไหม้ที่จำที่คุณบีเล่าให้ฟังนะที่พี่บีเล่าให้ฟังเขาก็เล่ามาอย่างนั้นเลยนะคือไฟเมื่อก่อนเนี่ยระบบคือย้อนกลับไปเนี่ยหลายปีมากโรงพยาบาลตัวนี้ก็คือระบบความปลอดภัยมันยังไม่ได้มีระบบเขาเรียกอะไรนะน้ำที่อยู่ข้างบนมาเพราะไฟมันจะลามค่อนข้างเร็วมันไม่มาจากห้องเอกสารอะไรก็ตามแต่เขาก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ก็มีคนทั้งสำลักควันทั้งเสียชีวิตด้วยทีนี้พอหลังจบเหตุการณ์ไปเนี่ยเขามารีโนเวทใหม่เป็นห้องพักผู้ป่วยในปกตินะครับทีนี้คนที่มาพักเนี่ยก็จะได้ยินเสียงแบบขอความช่วยเหลือเสียงทรมานบ้างก็ได้ยินเสียงได้กลิ่นเหม็นไหม้อะไรประมาณนั้นจนชั้นนี้อยู่ไม่ได้ก็เลยทำเป็นชั้นเก็บของทีนี้ในส่วนของพี่พยาบาลเนี่ยชื่อคุณบีเนี่ยผมว่าป้าแล้วคนเนี้ยถามจริงๆที่ผมถามป้าตอนแรกมีไหมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นพยาบาลอาวุโสท่านหนึ่งที่เขาทำงานอยู่ที่นี่ก็มีเรื่องเล่ากันมาอันนี้ป้าก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าช่วงที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยแกป่วยแล้วแกก็นอนพักผ่อนเป็นผู้ป่วยในที่ห้องในสุดแล้วก็เกิดไฟไหม้พอดีแล้วแกก็เสียชีวิตตรงนั้นนั่นหมายความว่าคือแกทำงานที่โรงพยาบาลนี้แล้วแกป่วยแล้วแกก็พักอยู่ห้องนั้นแล้วบังเอิญไฟไหม้พอดีเท่ากับว่าแกออกมาให้คุณอรุณเห็นเป็นสองเวอร์ชันเลยนะเวอร์ชันที่แกทำงานกับเวอร์ชันที่แกป่วยอ่ะใช่คือเขาน่ารักมากเขาเป็นคนที่หน้าตาดีมากตาโตผมสั้นชุดพยาบาลใส่แบบเขาเรียกนะกระโปรงอยู่ตรงคุมเข่ามาได้เลยมาตรงหน้าแข้งอ่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยที่คุยก็คือทุกอย่างวันนั้นคือทุกอย่างคือมันคือโรงพยาบาลปกติมันไม่ได้เป็นห้องเก็บของเลยนะ
คือมันไม่เชื่อมันก็ต้องเชื่อคือมันเป็นมันเรื่องมันเกิดขึ้นมาแบบแล้วผมคุยกับใครตั้งนานอันนี้ที่สำคัญคือลุงอ่ะลุงอ่ะเออลุงเนี่ย คือลุงคนนี้พอเรามานึกเนี่ยมันเป็นผมขอโทษนะใครวิจารณญาณเนี่ยนะคือถ้าที่ทำไม่ผิดเนี่ยหน้าเขาคล้ายกับลุงบพที่กดลิฟต์ให้เราเข้ามาข้างบนเฮ้ยหรอใช่แล้วก็คือผมประมาณผมที่ผมสันนิษฐานคิดไปก็คือลุงแก้วคงมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนี้แหละคืออาจจะเคยเป็นรปภแล้วแกอาจจะป่วยหรืออะไรผมไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือพี่บีอะชัวอันนี้ก็คือหลังจากนั้นผมก็แหยงโรงพยาบาลเป็นนายใครป่วยผมไม่ว่าผมขอส่งผมขออะไรแบบส่งกำลังใจแล้วกันเรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าตัวของคุณอรุณไม่ติดโทรศัพท์ไม่ได้จ้องโทรศัพท์เพลินถ้ามีสติจะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเลยนะผมถึงบอกไม่ว่าจะทำอะไรมันก็เป็นอุทาหรณ์นึงคือจะขึ้นลิฟต์หรือขึ้นอะไรทุกวันนี้ก็เป็นบางทีเราติดโซเชียลเราดู Facebook เราเล่น TikTok หรืออะไรอย่างเงี้ยเราออกลิฟต์มาปุ๊บเคยไหมว่าแบบเสียเวลาเพราะออกลิฟต์ผิดชั้นแล้วต้องมารอลิฟต์ใหม่อันนั้นก็คือประเด็นเลยอย่างน้อยสละเวลาสักนิดนึงเนาะนะครับมีสติหน่อยเรื่องราวสั้นๆประมาณแปลกๆคือต้องบอกว่าสังคมก้มหน้าทุกวันนี้นะครับคือนอกจากถือโทรศัพท์เดินเล่นโทรศัพท์เข้าลิฟต์แล้วเนี่ยนะฮะ บางคนเดินเล่นโทรศัพท์ข้ามถนนเคยเห็นป่ะอันนี้เคยเห็นครับใช่โคตรอันตรายเลยบางคนคือคุยแชทโทรศัพท์แล้วก็เดินในห้างแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าพี่เขาน้าคนนี้หรือป้าคนนี้แกจะเดินไปทางไหนเราก็พยายามจะหยุดก่อนแล้วแกก็เดินแชทๆมาแล้วก็จะมาชนเราแล้วเราก็ประจันหน้ากันแล้วพี่ป้าน้าใครก็แล้วแต่หันขึ้นมามองเราเหมือนเราผิดอ่ะเฮ้ยแกมาขวางฉันทำไมเฮ้ยไอการที่แชทโทรศัพท์ไปเดินไปหรือว่าทำอะไรไปอะไรพวกเนี้ยบางทีมันคือดาบสองคมนะมันอันตรายนะใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าอันนี้คือไม่ได้แบบรุนแรงอะไรมากแต่มันก็เป็นภาพจำในชีวิตว่าครั้งหนึ่งฉันเล่นโทรศัพท์เพลินจนฉันต้องมาเจอเรื่องอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันโชคร้ายไปมากกว่านั้นน่ะเล่นโทรศัพท์ถ้าสมมติว่าไม่ได้เล่นโทรศัพท์แล้วมาเปิดชั้นเนี้ยแล้วมันเป็นอีกภาพบรรยากาศนึงผมว่ามันน่าจะน่ากลัวกว่านี้ก็ใช่ดีนะฮะบางคนเล่นโทรศัพท์ไปแชทโทรศัพท์ไปขับรถไปครับเออนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวจะมีคำถามผมขอโทษพี่แจ็คนะประธานโทษทีถ้ามีคนถามว่าทำไมไม่ออกลิฟต์ข้างหน้าปกติทำไมออกลิฟต์ขนของคือประตูมันล็อกนะครับบอกก่อนแล้วเมื่อคืนผมเข้ามายังไงอันนี้คือผมไม่ทราบอันนี้ผมบอกก่อนประมาณนั้นอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างดลบันดาลให้ตัวของคุณอรุณน่ะต้องเข้าไปเจอฟังเขาสนุกแล้วกันครับ อย่าไปเชื่อเยอะนะฮะและที่สำคัญคือไอการที่ไปรับปากอะไรกับเขาไว้อ่ะอย่าลืมไปบอกกล่าวเขานะ ไปชวนเขากินคงกินข้าวก็ใช่สิบางคนบางจิตบางดวงวิญญาณเนี่ยเขายึดติดนะก็นั่นเนี่ยตามมาผมไม่รู้แต่ก็ไม่เจออะไรนะครับหลังจากนั้นไม่มีความรู้สึกอะไรใช่ไหมไม่มีจบอะไรที่โรงพยาบาลนะครับนะฮะนั่นคือเราครับผมเพราะเราสมองสดมนด้วยเนาะอะไรประมาณนั้นครับนั่นคือหนึ่งอาชีพนะครับที่เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสในการพบเจอเรื่องราวเนี้ยไม่น้อยกว่าอาชีพอื่นๆก็คือเป็นอาชีพประกันที่ต้องไปพบปะกับลูกค้าตามบ้านตามโรงพยาบาลตามสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ถูกไหมฮะครับเออนะฮะได้ครับคุณอรุณนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรอีกคุณอรุณติดต่อมานะครับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องหนึ่งอันนี้เจอที่บ้านแม่ครับเป็นเรื่องอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันเกี่ยวกับการไปหาลูกค้าเหมือนกันอันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้เป็นส่วนตัวพอดีทะเลาะกับแฟนแล้วก็งอนง้อกันนิดนึงแล้วก็เจอเรื่องแปลกๆนิดนึงได้ครับเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังทีสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาคุณอรุณได้ครับนะโอเคคืนนี้ขอบพระคุณคุณอรุณนะครับได้ครับสั้นๆสบายๆฝันดีครับทุกคนฝันดีเช่นกันครับคุณอรุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ
ขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก.com สวัสดีครับ